ทุกท่านสวัสดีครับเลอบัวแลบัวคาเฟ่ทุกคนคาเฟ่ในฝันคาเฟ่ในดวงใจของชาวโลกทุกคนแต่อยู่ที่เมืองอุตรดิตถ์ถือว่าเมืองรับแลเมืองพิชัยเมืองนาโพท่าอิฐอะไรก็ตามที่เขาจะเรียกเป็นเมืองโบราณสมัยก่อนนะฮะแต่คาเฟ่นี้อยู่ไม่ไกลจากในตัวเมืองอุตรดิตถ์จ้ะวันนี้เป็นงานรังสัตว์วันแรกก็เลยมาที่แลบูอุตรดิตถ์เพราะมานอนที่พักเจทูที่พักน่ารักมากทำให้เราได้เจอคาเฟ่ดีๆที่พักคือสุดยอด one of the best แห่งหนึ่งเลยของอุตรดิตถ์ทุกคนนี่คือบรรยากาศนะฮะมีต้นแปลงล้างขวดมาถ่ายอีกคลิปนึงค่ะเพราะมาแล้วต้องถ่ายให้โลกรู้อวดให้โลกรู้ค่ะมาจากทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากข้างในอากาศปูเพ่นแอร์ทุกคนข้างนอกจะเป็นเอาท์ดอร์ทุกคนดูสิมีสวนข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดมีดงเบื่ออยู่ข้างนอกแต่ช่วงนี้ดอกบัวอาจจะยังไม่ได้ออกดอกทุกคนจ้ะนี่ฮะอาหารแซ่บมากเบิดเลยฮะเมืองพญาพิชัยเมืองเหล็กน้ำผีทุกคนมาอุตรดิตถ์อย่าลืมมาแซ่บที่นี้แล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนตอนไหนก็กลับมานอนที่เจทูใกล้ๆไงคาเฟ่ One of the Best อีกที่หนึ่งก็อยู่ที่นี่เลยของโลกเลยนะฉันจะบอกให้อร่อยมากบริการดีและเปิดหยุดทุกวันจันนะฮะทุกคนหยุดทุกวันจันฮะดูสิน่าทานไหมน่าทานมากอร่อยมากทุกคนจ้าฉันจะอวดนะฮะยั่วยวนน้ำลายไหลนะฮะที่นี่จะมีที่เที่ยวทั้งธรรมชาติทั้งวัดเมืองวัฒนธรรมเมืองลับแลเมืองตรอนท่าสักใช่ไหมท่าสักอุทยานแห่งชาติเยอะแยะมากมายน้ำตกเมืองพูนหรอที่ดังๆอ่ะทุกคนนะครับอนุสาวรีย์พิชัยกาบหักก็อยู่ในเมืองฮะรังสัตว์ที่เป็นของที่เราโปรดที่สุดไม่นั้นเราไม่มานะฮะเกือบจะทุกปีจะต้องมามางานรังสัตว์เพราะหากินยากมากทุเรียนยังไม่เท่าไหร่ที่นี่เขาจะมีจัดบุฟเฟ่ทุเรียนด้วยนะทุกปีเลยทุกคนจ้าบุฟเฟ่ทุเรียนที่นี่จะจัดช่วงพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมทุกคนจ้าทุกคนมาให้ทันนะฮะที่แลบัวคาเฟ่จะเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนลงรับแลค่ะทุกคนจ้าต่อหัวก็เลย700กว่าบาททุกคนคุ้มค่ามากก็ไม่ไกลจากในเมืองอุตรดิตถ์56โลมก็มานอนที่นี่เลยหาดเจทูเชียร์มากเพราะเราชอบโรงแรมนี้มากแล้วก็ทำให้เราได้เจอคาเฟ่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยทุกคนบรรยากาศกว้างใหญ่ไพศาลต้องถ่ายในโอกาสที่คนออกไปเดี๋ยวจะเข้ามาก็จะได้สะดวกฮะทุกคนนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่จ้าบรรยากาศด้านหน้าของแลบัวอุตรดิตถ์เมืองบางโพท่าอิฐพิชัยก็เรียกอย่างนี้ได้เหมือนกันนะเมืองพิชัยเมืองท่าเหนือเพราะเป็นเมืองท่าของภาคเหนือนะฮะอุตรดิตถ์นะฮะบางทีก็เรียกว่าเมืองลับแลแต่อำเภอลับแลนี่ก็จะเป็นเหมือนกับโดดเด่นไปเฉพาะทางของเขาไปนี่บรรยากาศดีมากมีปลูกต้นมงต้นไม้ใครจะซื้อต้นไม้ไปเลี้ยงได้นะเนี่ยท่าทางเขาจะขายด้วยนะทุกคนแต่ห้ามมาหยิบไปโดยภารการนะจ๊ะนี่ล็อกไว้อย่างดีเลยนี่คือแลบัวพูดถึงคนดังนะครับเราให้ความรู้นิดนึงเนาะคนดังอุตรดิตถ์ทุกคนจะได้นึกถึงบ้านเกิดอุ๊ยคนดังๆไปทำชื่อเสียงเยอะแยะเลยนอกจากของดีจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีแลบัวคาเฟ่หนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดก็เจทูเราต้องบอกต่อทำให้เราได้เจออะไรดีๆอีกเยอะเลยนะฮะเจทูนอนสบาย one of the best เหมือนกันต้องบอกอย่างนี้เลยทุกคนแล้วก็คนดังๆที่สร้างชื่อใช่ไหมที่เมื่อกี้ค้างเอาไว้ก็คือไพโรจน์ใจสิงห์ไงเล่นหนังหลายเรื่องดวงใช่ไหมเล่นเรื่องแรกของหนังเปียกโบเซอร์จำได้ไหมไพโรจน์ใจสิงห์อุ้ยเขาเล่นเป็นพระเอกตอนหลังเล่นเป็นพ่อเป็นผู้ร้ายหนังไทยเล่นเป็นร้อยเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างใครพอจะนึกออกบ้างโอ้พี่โรจน์ไพโรจน์ใจสิงห์เขาเล่นดวงเรื่องแรกปี2514ทุกคนเพชรตาแมวลูกชู้สาวขบเพาะใช่ไหมหัวใจมีตีนดารุณีผีสิงห์ทุกคนไปเสิร์ชหาได้เลยมารรักใช่ไหมฮะหลายเรื่องเลยทุกคนจ้ะเล่นกับวันดีศรีตรังก็มีนะเรื่องกับวันดีสีตังเรื่องเหลือแต่รักวันดีสีตังก็เป็นนางเอกสมัยก่อนที่เสียชีวิตปี2518ฮะที่แบบเหมือนกับสงสัยว่าจะเป็นฆาตกรรมจากสามีหึงหวงหรือเปล่าเล่นเรื่องชูเรื่องแรกไงวันดีสีตังอ่ะสวยมากเข้าวงการเล่นหนังไทย4ปีเล่นหนัง16เรื่องแต่ปังมากทุกคนมาเสียชีวิตซะก่อนก็เคยคู่กับอภัยโรจน์ใจสิงห์ด้วยทุกคนนะฮะเรื่องเหลือแต่รักอะไรเงี้ยฮะอันนี้ทางขึ้นนะฮะอีกทางนึงขึ้นไปห้องประชุมครับทุกคนนี่ฮะกลับมาที่บรรยากาศตรงนี้ไม่เบื่อเลยทุกคนอภัยโรจน์คนอุตรดิตถ์ที่ว่าเนี่ยนะดาราดังพระเอกดังเนี่ยเล่นเรื่องบ้านนี้มีรักด้วยเนี่ยซิตคอมเคยดูไหมเป็นต่อก็เคยเฮงอย่างเงี้ยฮะอาโรจน์นะฮะโอ้เล่นมิวสิกวิดีโอก็หลายเรื่องของเสรีรุ่งสว่างเรื่องเจ้าชู้ไม่ลงรักคนแก่มีแต่รวยอะไรประมาณนี้ฮะทุกคนเราโมแต่คุยทุกคนแต่เรามาแซ่บต่อแล้วนะไม่ไหวแล้วทุกคนคืออยากให้ทุกคนมาช่วงไหนก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดอยากจะมากินทุเรียนบุฟเฟ่ก็
พฤษภามิถุนากรกฎาเข้าใจไหมอ่ะป้อนอร่อยมากสเต็กเขา